เจ๊มาเอายังพร้อมยังครับเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะเราเสียประตูเร็วไปนิดนึงในครึ่งแรกนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันล้ำหรือไม่ล้ำนะครับก็คงจะดูในทีวีกันนะครับแต่พอเราเสียปุ๊บเราก็พยายามตั้งสติตั้งสมาธินะครับแล้วเราก็1 0เนี่ยในครั้งแรกก็ถือว่าเราก็กลับไปแก้เกมนะครับว่าเอ้ยก็ต้องไม่เสียต่อนะแต่มันเร็วไปนะครับพอเรามา2ปุ๊บเนี่ยนะก็เกมมันก็ต้องเปิดเกมรุกแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นละฉะนั้นแต่พอแมนกับโป้ลงไปก็ทำได้ดีนะครับแล้ว1 2นี่กลับมาเนี่ยก็คิดว่าได้มีเวลาเหลือนะครับแต่พอเราได้มีโอกาสจะได้2-2แต่มันไม่เป็นใจนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับแต่แน่นอนเราต้องเปิดเกมลุกนะพลังคือเราก็เสี่ยงนะเพราะว่าเราเปลี่ยน3คนเนี่ยก็คือเราก็เผื่อว่าถ้ามีใครบาดเจ็บหรือเป็นตะคริวหรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เสี่ยงที่เปลี่ยนตัวเร็วแต่ก็เห็นผลว่าเราเปลี่ยนตัวแล้วนะก็ถือว่าเป็นช้อยและเป็นโอกาสดีพวกเราคงเห็นแล้วว่าแมนกับโอ้ทำได้ดีนะครับในเกมหน้าก็คงจะต้องมีโอกาสได้ลงนะ11ตัวแรกแล้วบ้างแหละแล้วก็คือคนอื่นก็จะได้ทดแทนกันบ้างนะครับก็คงต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ทำให้ผิดหวังแต่เด็กๆก็ทุกคนก็สู้เต็มที่ขอบคุณแฟนบอลที่บินมาเชียร์ที่ดูไบด้วยไอ้ที่ไปที่ที่ยูเอีด้วยนะครับก็พยายามแต่ได้นะครับจะไม่ดีสุดนะครับไปเจอกีฬาที่เราก็ทำได้ดีกับญี่ปุ่นใช่นะก็คือยังเป็นเกมที่หนักในเอเชียนะครับแต่เราเชื่อว่าเขาก็ผิดหวังมา3เกมเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็พยายามบอกน้องๆว่าเราสู้แข่งกับตัวเองนะเขาเวทีเอเชียถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็